ครับร้านอาหารคำดาราครับร้านตั้งอยู่ถนนเจริญราษฎร์นะครับตำบลวัดเกศแถวแถวสะพานนครพิงค์นะครับเชิงสะพานนครพิงค์ติดแม่น้ำปิงนะครับภายในร้านอันนี้บรรยากาศภายในร้านส่วนนี้ก็ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งของคุณประกิตนะครับมาช่วยแต่งร้านให้ช่วงบ่ายๆจะยังไม่มีลูกค้านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหัวค่ำนะครับอาหารเหนืออาหารไทยติดๆแม่น้ำปิงเดี๋ยวเราไปดูที่แกลเลอรี่ด้านหน้าร้านกันนะครับนี่ก็อีกหนึ่งผลงานนะครับของคุณปกิจเช่นกันก็เดินทะลุมาเลยนะฮะนาทีเดียวก็ถึงบ้านรั้วติดกันสวัสดีครับก็เปิดตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเปิดประตูเข้ามาได้เลยค่ะบรรยากาศข้างในสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเกียวครับครับก็แกลเลอรี่ของเรานะคะก็จะโชว์งานศิลปะนะคะกับงานคอนเทมพอรารี่อาร์ตนะคะตอนนี้ก็จะแสดงของงานเป็นของศิลปินในแถบเอเชียนะคะครับเชิญเลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับของใครนะครับอาจารย์พงศิริศิลปินที่โชว์ในแกลเลอรี่เนี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นศิลปินที่ค่อนข้างที่จะถ้าก็อยู่ย่านวัดเกศนะครับลาลูน่าแกลเลอรี่ครับย่านประวัติศาสตร์ครับตอนนี้เราอยู่ชั้นล่างนะครับจริงๆแล้วมี2ชั้นครับของกายาโมดิโอนะคะมีเกลเนาะก็เป็นแฮนด์เมดทุกชิ้นนะคะครับจะเป็นของเชียงใหม่เลยนะคะของเชียงใหม่เลยนะครับเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงนะครับก็อีกส่วนหนึ่งรูปใหญ่มากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับอันนี้ลูกน่าจะเป็นนักธุรกิจนะครับใส่สูทผูกไทยนะครับเป็นงานปั้นครับเป็นของสะสมชิ้นนี้ครับชิ้นที่หวงครับน่ารักมากครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกครับนี่เราก็ขึ้นมาชั้น2นะครับชั้น2
พอนำมารวมกันเพื่อให้มันก็จะเป็นแล้วแต่เทคนิคหรือรูปแบบของดินฟินแต่ละท่านแล้วเขาก็จะได้หนึ่งภาพต่อหนึ่งท่านใช่ไหมใช่ใช่ค่ะหนึ่งภาพหนึ่งท่านเนี้ยค่ะลาลิน่าของเรานะคะเปิดทุกวันนะคะมาเยี่ยมกันได้ทุกวันเลยแต่9โมงเช้าเปิดตั้งแต่9โมงเช้าเย็นค่ะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเข้าฟรีนะคะเข้าฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับจำได้รูปนี้อยู่หน้าเพจของลาลิน่านะครับ